ันนี้พิพาทระหว่างท่านนายกกับคุณเศรษฐาเนี่ยมีการฟ้องไปฟ้องมาในคดีอาญาดังที่ทราบในคดีอาญาเนี่ยสามารถถอนได้โดยถอนเลยโดยอำนาจศาลอนุญาตให้ถอนส่วนกระบวนการทางคดีมรรยาทเนี่ยหากมีฝ่ายร้องเนี่ยมาถอนอนุญาตและมาถอนคำกล่าวหาแล้วเนี่ยจะถอนได้หรือถอนไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคณะกรรมการแต่ในกรณีนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนที่ว่าคุณชูวิทย์ยังไม่ได้ทำเอกสารในเรื่องของการถอนคำกล่าวหาในคดีมรรยาทซึ่ง เป็นเงื่อนไขหนึ่งในเงื่อนไขของการถอนคดีอาญาฉะนั้นขอให้พวกเราคอยเอกสารจากทางคุณชูวิทย์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับครับครับในเมื่อท่านได้ชี้แจงต่อสาธารณชนต่อให้คุณชูวิทย์ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรคุณชูวิทย์ก็ทราบแล้วนะครับแล้วทางคุณชูวิทย์ก็ได้มีการชี้แจงเช่นเดียวกันว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างแบบไหนบ้างส่วนกระบวนการอะไรมีต่อไปก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่หน่วยงานอื่นก็จะเกี่ยวข้องจะดำเนินการดังนั้นเนี่ยขั้นตอนในการคุยกันในศาลจึงเป็นความพยายามที่เกิดขึ้นมาอย่างน้อยก็2ครั้งแล้วนะครับจึงนำมาสู่การนัดหมายในวันนี้ดังนั้นเนี่ยที่ผมเป็นคนนัดหมายพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยถือว่าเป็นความผิดพลาดของผมต้องขออภัยนะครับแต่ความผิดพลาดนั้นมันก็เกิดจากความไม่พร้อมเรื่องเอกสารนะครับดังนั้นเนี่ยขอรออีกนิดเดียวนะครับว่าการถอนฟ้องระหว่างท่านนายกเศรษฐาแล้วก็คุณชูวิทย์กมลวิศิษฎ์น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะการให้อภัยกันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับต้อนรับปีใหม่ด้วย